ออฟโปรให้กำลังใจแอปทักษะออนหลังกลับเข้าวงการอีกครั้งเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหมวดอ๋อหรือพันตำรวจโทรณกรรัตนพรซึ่งทั้งสองคนเคยเป็นแฟนเก่ากันมาหลายปีมาแล้วแม้ว่าความสัมพันธ์จะลดลงแต่ความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมโดยล่าสุดแอปทักษะออนได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน IG ส่วนตัวถึงการหวนกลับมารับงานละครอีกครั้งหลังจากที่หายไปถึง8 ปีโดยที่ผ่านมาก็ทุ่มเทเวลาให้กับลูกสาวอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งแอปทักษะออนได้ระบุข้อความว่า8 ปีที่หายไปสารภาพว่าบางทีก็ไม่มั่นใจว่าจะกลับมายืนในฐานะนักแสดงเต็มตัวได้เหมือนเดิมไหมแต่จากกระแสการตอบรับขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ EP 1ทำให้แอปมีความสุขมากที่ได้กลับมาสร้างความสุขให้คนดูอีกครั้งที่สำคัญคนดูยังต้อนรับไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วค่ะอารมณ์ลุ้นละครออนวันแรกสมัยเด็กๆแอปขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณที่สุดค่ะแอปและทีมงานมีกำลังใจลุยถ่ายทำกันต่อไปฝากขอให้ติดตามกันไปตลอดนะคะขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอจากนั้นหมวดอ๋อก็ได้เข้ามาให้กำลังใจทันทีว่าเป็นกำลังใจให้นะแม่แอปโดยงานนี้แม่แอปทักษะออนก็แซวกลับไปว่าขอบคุณค่ะลุงอ๋อดูละครก่อนออกไปซิ่งก็ดีนะคะต้องบอกเลยว่านานๆจะได้เห็นหมวดอ๋อเข้ามาคอมเมนต์ใน IG ของแอปทักษะออน